สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับนกเขานะครับมาพูดนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อนกใหม่มานะครับการซื้อนกใหม่เข้าบ้านนะครับหลายคนนะครับได้ซื้อนกใหม่เข้ามานะครับก็เกิดปัญหาว่านกนะครับซื้อมาแล้วนะครับทำไมไม่ขันอะไรประมาณนี้นะครับหรือซื้อมาตั้งนานแล้วนกไม่เห็นมีปากมีเสียงเลยนะครับจนได้เอาไปคืนเจ้าของก็มีหรือบางคนก็คิดว่าตัวเองนั้นนะครับซื้อมาแล้วนะครับโดนหลอกขายโดนอะไรประมาณนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จริงแล้วนะครับมันมีส่วนนะครับหลายท่านนะครับไปเห็นอยู่ที่บ้านนะครับที่เราจะไปซื้อนี่นะครับอยู่กับท่านอาจารย์นะครับอยู่กับเซียนนะครับขันดีมากนะครับจนเราอยากได้มาไว้ที่บ้านนะครับแต่ปัญหาคือเวลาเราซื้อมาแล้วมันไม่ขันเหมือนอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับนี่คือปัญหาหลายท่านเลยที่เกิดนะครับวันนี้ผมก็จะมีวิธีแนะนำนะครับว่าเวลาเราซื้อนกใหม่มานี่นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับให้นกนั้นนะครับขันเร็วขึ้นเร็วนั่นเองนะครับไปดูวิธีแรกเลยครับวิธีแรกก็คือซื้อนกพร้อมกรงครับวิธีนี้เนี่ยนะครับบางคนนะครับไปซื้อนกมาแล้วก็เราเอากรงนะครับเอากรงไปใส่ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับโดยเฉพาะท่านที่ซื้อนกใหม่มาเหมือนผมนะครับตัวนี้ครับจําได้ไหมครับผมซื้อจากช่างโกมานะครับเป็นนกยังไม่ฝึกแต่ว่าอายุกรงได้แล้วครับปีกว่าๆแล้วตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับผมนะครับซื้อนกนะครับมากับช่างโกแล้วผมบอกว่าผมขอกรงด้วยได้ไหมนะครับช่างโกก็บอกว่าเอาไปเลยนี่แหละครับนั่นแหละครับคือข้อดีเลยนะครับเวลาท่านซื้อนกท่านจะต้องซื้อนกแล้วก็ได้กรงที่เขาอยู่นะครับกรงนี้คือกรงที่นกตัวนี้นะครับอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับผมซื้อมาด้วยเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านนะครับไปเจอแล้วนกตัวนี้นะครับพอไปซื้อนะครับอยากจะให้นกนั้นอยู่กรงสวยงามครับอันนี้เข้าใจนะครับอยากจะให้นกที่เราซื้อมาอยู่กรงสวยงามนะครับเราก็ซื้อกรงไปเปลี่ยนนะครับทีนี้เอามาแล้วนะครับเขาก็ไม่ขันแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ชินนะครับโดยเฉพาะนกที่กําลังฝึกต่อนี่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ท่านซื้อนกแล้วก็เอากรงที่เขาเคยอยู่เคยนอนนะครับมาด้วยนะครับยิ่งกรงที่มีขี้อุจจาระนี่อย่าเพิ่งเทออกนะครับเทออกสักนิดนึงเหลือไว้นะครับเหลือไว้นะครับทําไมนะครับเพราะว่าเวลาเรานกมานี่นะครับนกเขามันจะเปลี่ยนที่นะครับอย่างน้อยนะครับก็ให้เขาได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเคยอยู่นะครับอย่างเช่นกรงหรือว่ามีขี้ของตัวเองเนี่ยครับเรียกว่าอยู่ถิ่นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยเสริมนะครับให้นกนั้นนะครับขันเร็วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านไปซื้อนกนะครับให้ซื้อกรงมาด้วยเลยนะครับหรือนะครับถ้าท่านไปซื้อแล้วนะครับเจ้าของนกบอกว่าโอ้กรงใบนี้ซื้อแพงนะครับซื้อแพงไม่อยากขายให้อันนี้ก็มีวิธีแก้นะครับก็คือเอากรงมาก่อนนะครับอย่างเช่นกรงตัวนี้ครับเอามาก่อนเลยนะครับสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยเปลี่ยนนกตัวนี้ครับเข้ากรงใหม่นะครับให้นกมันชินพื้นที่หรือว่าชินบ้านเราก่อนนะครับค่อยเปลี่ยนใส่กรงใหม่อันนี้ได้นะครับไม่เป็นไร
นะครับยังไงก็ขอให้ได้กรงมาก่อนนะครับถ้าท่านบอกว่ากรงเนี้ยไม่สวยนะครับถ้าสักประมาณอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ท่านสามารถนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนเข้ากรงใหม่ได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยให้เขาได้นอนกับกรงเก่าเขาก่อนสักอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์นะครับอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับการซื้อกรงมาด้วยนะครับครับต่อมามาดูวิธีที่2นะครับก็เป็นปัญหาหลายท่านเหมือนกันนะครับเวลาเอามาแล้วนกไม่ขันนะครับวิธีที่2นี้นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับให้แยกนะครับนกนะครับที่เราซื้อมาใหม่นี่ให้แยกมาอยู่ตัวเดียวก่อนเลยนะครับอย่าพึ่งไปห้อยใกล้กับนกที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือถ้าท่านไม่มีพื้นที่นะครับท่านก็ควรจะเอาผ้านั้นบังไว้ก่อนนะครับอย่าให้นกที่เอามาใหม่นี้นะครับเห็นตัวอื่นหรือถ้าเห็นก็ต้องอยู่ในระยะห่างนะครับห่างเลยนะครับ2 เมตร 3 เมตรขึ้นไปนะครับอย่างเช่นผมนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาตรงนี้นะครับเป็นที่ของเจ้าอ่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายขนจะเต็มแล้วนะครับผมก็ย้ายเข้าที่เดิมนะครับผมก็เลยเอานกตัวเนี้ยครับที่ซื้อมาจากช่างโกนะครับมาแขวนไว้แทนนะครับแล้วผมก็เอาเห็นไหมครับกรงนี้คือกรงนกเปล่านะครับไม่มีนกนะครับกั้นไว้นะครับกรงใบนี้ไม่มีนกนะครับแถมมีผ้ากั้นในตานู่นครับเจ้าอ่างอยู่ตรงนู้นครับนะครับเจ้าอ่างอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าระยะห่างนี่น่าอยู่ประมาณสัก2 เมตรครึ่งได้เลยนะครับเนี่ยนะครับไม่มีนกมาอยู่ใกล้นะครับทำไมผมถึงทำเช่นนี้นะครับผมอยากให้นกที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าตรงนี้นะครับไม่มีนกเจ้าถิ่นมาอยู่นะครับจะทำให้นกที่เราซื้อมาใหม่นี่เกิดความมั่นใจว่าตรงนี้สามารถอยู่ได้นะครับไม่ต้องแบบว่ามีนะครับตัวอยู่ใกล้ๆนะครับมาอยู่แล้วเขาก็จะกลัวนะครับจะกลัวนะครับโดยเฉพาะนกใหม่นะครับถ้าเป็นนกต่อที่แบบว่ามีอายุเกณฑ์จัดแล้วนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านกที่อายุเกณฑ์จัดแล้วเขาไปอยู่ในเขาก็สู้เหมือนเดิมแต่อันนี้นะครับนกใหม่นะครับใหม่เลยนะครับใหม่สดซิงเลยนะครับยังไม่เคยออกเข้าพเนียรเลยนะครับเราก็เอามาแขวนไว้นะครับที่เดียวๆแบบนี้นะครับสักประมาณสัก2-3 อาทิตย์นะครับถ้าเราจะย้ายแล้วเราก็ค่อยย้ายนะครับให้ไปใกล้ขึ้นนั่นเองนะครับสร้างความมั่นใจนะครับให้นกนะครับบางท่านได้มาแล้วนะครับนี่นะครับเอามาแขวนไว้ใกล้ๆกันนะครับก็ถ้าเจอนกที่แบบว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่อยู่บ้านอยู่แล้วนะครับครูอัดใส่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้นกที่เราซื้อมาใหม่ดินะครับเงียบไปนะครับเงียบไปได้เลยนะครับเพราะว่าโดนเจ้าถิ่นอัดนะครับเพราะว่าเรื่องถิ่นนะครับเรื่องที่เขาอยู่นี่นะครับเขาจะเน้นมากนะครับนกเขานะครับเพราะว่าเขาแบ่งเขตกันไว้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วนกใหม่เราไม่รู้แล้วก็เอามาวางหรือเอามาแขวนไว้ใกล้ๆเจ้าถิ่นนะครับก็จะทำให้นกตัวนั้นนะครับไม่ขันนะครับก็เลยอยากจะแนะนำนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมากับช่างโกนะครับก็น่าจะได้สักประมาณสัก3-4-5 วันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเทียบคูดูนะครับว่ามันจะคูหรือเปล่านะครับนกตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเทียบคูให้แล้วนะครับนกนะครับแสดงว่าสูตรที่ผมนะครับทำไว้นะครับก็คือแยกไว้ต่างหากนะครับไม่ให้เขานะครับเห็นกันนะครับนี่เขาก็จะ
สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าตรงนี้ก็คือถิ่นนะครับถิ่นของเขาเองนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าไม่กลัวนะครับถ้าบางตัวนี่มาใหม่ๆนี่นะครับบางคนออกมาเลยนะครับเทียบครูหรือว่าให้นกที่มานี่อัดนะครับแทนที่จะได้ฝึกนะครับกลับกลายเป็นว่านกนี้นะครับโดนอัดแล้วก็บางทีก็เงียบไปเลยนะครับกว่าจะขึ้นใหม่ก็ต้องรออีกนานนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวิธีที่ผมแนะนำไปนะครับวิธีแรกก็คือซื้อนกนะครับให้ซื้ อพร้อมกรงมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับนกนะครับที่เราซื้อมานะครับอย่าซื้อกรงใหม่ไปเปลี่ยนนะครับหรืออย่าเปลี่ยนกรงนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เอามาด้วยเลยนะครับกรงนะครับวิธีที่สองนะครับก็คือการแขวนนะครับแขวนให้เขาอยู่ที่เดียวนะครับและห้ามเอานกนะครับที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับอย่างเช่นนกตออย่างเงี้ยนะครับมาแขวนไว้นะครับแขวนไว้ตรงนี้ที่เดียวนะครับให้เขารู้สึกว่าไม่มีตัวไหนเข้ามาแย่งถิ่นตรงนี้นะครับก็จะสร้างความมั่นใจให้นกนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นสาระนะครับที่แนะนำนะครับเซียนใหม่นะครับให้ไปปฏิบัติตามนะครับหรือท่านมีวิธีการที่ดีๆนะครับกว่านี้นะครับท่านก็สามารถแนะนำนะครับเข้ามาได้ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ